ะเขาจะมีอิเล็กตรอนวงนอกเยอะมากเขาสามารถที่จะแบ่งวงอิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยไปให้กับพวกที่อิเล็กตรอนขาดได้นะคะพอเอาไปให้พวกอนุมูลอิสระทั้งหลายพอมันครบคู่ละมันก็จะไม่ไปแย่งอิเล็กตรอนตัวอื่นนะคะพอมันไม่ไปแย่งมันก็จะโอเคมันก็จะเสถียรละมันก็จะอยู่เฉยๆละนะคะเนื้อเยื่อของเราก็จะไม่เกิดไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดมีปัญหาละก็จะทำให้เกิดโรคเสื่อมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพวกมะเร็งพวกเบาหวานโรคหัวใจทั้งหลายนะคะนี่คือสามารถที่ทำให้เกิดได้ถ้าสมมติเกิดสารอนุมูลอิสระเยอะแยะนะคะเราต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่แอฟจะยกตัวอย่างสารต้านอนุมูลอิสระง่ายๆให้ดูนะคะว่าจริงๆสารต้านอนุมูลอิสระเราเจอได้ง่ายๆในอย่างในครัวเราก็ในครัวเรานะคะอ่ะอย่างตัวแอปเปิลปกติแล้วถ้าสมมติว่าเราปอกแอปเปิลนะคะถ้าเราไม่ไปแช่มะนาวนะคะเขาก็จะดำนะคะเหมือนซีกซ้ายนะคะก็จะดำแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาไปแช่มะนาวนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนซีกขวาก็คือเขาก็จะยังสีก็ยังสดอยู่นะคะเนื่องจากอะไรเพราะว่ามะนาวเนี่ยเป็นวิตามินซีนะคะวิตามินซีก็คือสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนึงนั่นเองนะคะเขาก็จะทำหน้าที่ป้องกันการรวมตัวของออกซิเจนในอากาศนะคะก็จะทำให้ผิวแอปเปิลเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นสีดำได้ง่ายนะคะซึ่งการเน่ใหม่ของเรามีตัวสารต้านอนุมูลอิสระอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นจากมี Triple SOD นะคะของเรามีTriple SOD ถึง3ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวแรกก็คือจะเป็น SOD จากสารสกัดจากเมลอนของประเทศฝรั่งเศสนะคะเน้นย้ำว่าต้องเป็นประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะเพราะว่าเมลอนจากที่นี่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะตัว SOD ตัวที่2ก็คือเป็นสารสกัดจากแอซิลลาเชอร์รี่นะคะตัวที่3ก็คือเป็นสารสกัดจากทับทิมประเทศสเปนนั่นเองนะคะนี่คือเป็น Triple SOD ที่เป็นสารสกัดที่อยู่ในตัวการเน่ใหม่ของเรานะคะอ่ะเรามารู้จักกันก่อนว่า SOD มันคืออะไรนะคะ SOD มันย่อจาก Super Oxide Dismutase นะคะเป็นเอนไซม์ชนิดนึงนะคะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะถ้าเราดูจากตัวสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าตัว SOD เนี่ยอยู่ยอดสุดเลยนี่คือเขาเป็น number 1นะคะของตัวสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าตัวกูต้าไทโอนมากกว่าคิวเทนอีกนะคะแล้วก็เขาจะอยู่ในกลุ่มของตัวกลุ่มแรกๆเลยนะคะของสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีระดับของสารต้านอนุมูลอิสระที่เยอะที่สุดนะคะซึ่งตัวเนี้ยทางวงการแพทย์เขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะคะส่วนกลุ่มที่2กลุ่มด้านล่างนะคะที่เป็นสีเหลืองๆนั่นน่ะเป็นกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระเป็นกลุ่มของ secondary นะคะเป็นกลุ่มที่2นะคะตัวนี้จะเป็นพวกกลูตาไทโอนพวกคิวเทนวิตามินอีทั้งหลายพวกนี้นะคะต้องทานเยอะๆถึงจะออกฤทธิ์ได้ดีเท่ากับตัวกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของตัว SOD ทั้งบนนะคะนี่คือประสิทธิภาพของตัว SOD เราก็คือเป็นอันดับหนึ่งของสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานะคะตัว SOD จริงๆเนี่ยร่างกายของเราสามารถที่จะผลิตขึ้นได้เองนะคะแล้วก็มันจะลดลงเมื่ออายุ25ปีขึ้นไปอันนี้จะคล้ายๆกับตัวกลูตาไทโอนนะคะพออายุ25ปีอย่างตัวกราฟนะคะเขาก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งหน้าที่หลักของตัว SOD เขาก็คือเขาจะทำให้สารอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นกลางอย่างรวดเร็วนะคะก็คือเขาจะไปป้องกันสารอนุมูลอิสระที่จะไปทำลายเซลล์ต่างๆนะคะให้เป็นกลางเพื่อที่จะให้เป็นกลางแล้วก็จะไม่ได้ทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยเสื่อมสภาพไปนะคะแล้วถ้าสมมติว่า